ตกใจมากช่วงนี้แก้ชงเขาบอกว่าเคลียร์อย่าแก้ชงหรือเปล่านะฮะพี่มิกบรมวุฒิกับพี่เบนซ์พรชิตาเนี่ยสิพี่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่อยู่คู่กันแล้วหรอเขาแบบไม่อยู่แบบเป็นคู่รักกันแล้วหรือยังไงนะพี่ถึงขั้นว่าลามไปฝั่งแม่ของพี่เบนซ์ก็มาถามเพื่อนพ่อของพี่มุกของพี่มิกเนี่ยก็มาถามเหมือนกันเจอทั้งคู่เลยพี่ชี้แจงซะหน่อยเนาะชี้แจงหน่อยว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงพี่ข่าวลือหรือว่าพี่มองเรื่องนี้เป็นยังไงบวกหรือลบถามเลยเชิญครับถามครับทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเลิกกันตอนไหนเราอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกแต่คนที่รู้เรื่องคือแม่แม่ส่งข่าวมาให้แล้วบอกว่าเพื่อนฉันน่ะถามตกลงเธอยังไงบอกด้วยฉันจะได้รู้อะไรเงี้ยบอกว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยแม่ทุกอย่างเหมือนเดิมไอเราสองคนอ่ะก็มันก็แค่ข่าวเราคิดแค่นี้แต่ผู้ใหญ่เขาคิดเยอะนะเราบอกเรายังหย่าไม่ได้เพราะเขามีหน้าที่ต้องเลี้ยงลูก3คนไม่รู้เลยจริงๆคือเราก็พยายามโยงทุกเรื่องว่าเราไปทะเลาะกันที่ไหนหรือว่ามันน่าจะไปจบตรงที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทุบบ้านหรือเปล่าพอเรากลับไปอ่านข้อความอ่ะมันคือทั้งคู่หย่ากันแล้วก็ฮะตอนแรกไม่ได้คิดแต่ว่าพอคนใกล้ตัวเริ่มมาถามเยอะทั้งพ่อแม่ฝั่งเบนซ์พ่อแม่เราก็เลยเริ่มแบบเฮ้ยหรือเราต้องออกมาบอกคนแก้เคล็ดไหมพี่ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าบางทีเราปีที่แล้วมันก็เป็นปีไม่ดีของเราทั้งคู่ก็ไม่แน่ก็อาจจะถือว่าเป็นการแก้เคสใช่ๆเหมือนบางคนเขาไปนอนในโรงศพอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะช่วงที่มีดราม่านี้เกิดขึ้นมันเป็นช่วงเรื่องราวของคู่รักเลิกกันคู่รักมีลูกแล้วก็ทำนางเอกพระเอกอะไรต่างๆนานาโอ้ยหลายอย่างค่ะเขาก็เลยโยงรวมกันมัดแล้วก็จบที่ต้องเป็นคู่นี้แน่เจ้าตัวยังงงเลยสุดท้ายก็คือต้องออกมาเคลียร์ว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเอาย้ำอีกทีว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากๆช่วยกันเลี้ยงดูลูกทั้ง3คนแล้วสำคัญพี่หลายๆคนพี่มิกกับก็เห็นกับพี่เบนซ์น่ะเขาเป็นคู่รักที่หยอกเอิญกันตลอดเวลารักอบอุ่นมากไม่มีค่ะลือได้ลือไปเป็นข่าวแก้ชงใช่แล้วครับ